สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีโอกาสสูงนะฮะโรงหนังดังกล่าวจะถูกปิดตัวลงนะครับหลังจากเปิดมาช้านานถ้ายังไงก็เรียนไปยังเครือเมเจอร์นะครับตระกูลพูนวรลักษณ์นะครับเครือ SF นะครับก่อนจะเอาหนังเรื่องไหนเข้าไปฉายในโรงหนังเนี่ยถ้ามันเป็นการเมืองนะครับเชิงการต่อต้านนะครับเชิงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ก็ฝากให้แล้วก็อีกเรื่องนึงฮะที่ตอนนี้ผมกำลังคอยดูอยู่นะฮะวันที่6มิถุนายนว่าหนังเข้าโรงเมื่อไหร่นะครับหนังเรื่องอะไรนะหนังของธนาธรสร้างอ่ะธนาธรสร้างอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับคือมันเป็นหนังที่น่าจะเกี่ยวคือหนังณปัจจุบันคือที่รัฐบาลที่กลุ่มคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาสร้างขึ้นมาก็คือการเปลี่ยนแปลง2475ที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรักชาติสถาบันมากขึ้นนะครับแล้วเข้าใจการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475อย่างแท้จริงนะครับตรงจุดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่หนังเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่6เนี้ยนะครับที่มีเนื้อหานะครับที่ต้องการทำให้บ้านเมืองปัจจุบันเนี้ยไม่มั่นคงหรือเกิดความกระด้างกระเดื่องนะครับหรือเกิดความเข้าใจในกระบวนการประวัติศาสตร์ที่ผิดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการรวมตัวหรือการเกิดการต่อต้านความเป็นรัฐความเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับแล้วทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยก็โรงหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงหนังเมเจอร์โรงหนัง SF นะครับก็จะมีคนไปดำเนินคดีนะครับจะมีคนไปดำเนินคดีนะครับว่าถ้าโรงหนังไหนให้หนังเรื่องนี้ฉายไปแล้วก็หนังเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในบ้านเมืองหรือมีการบิดเบือนเนื้อหาต่างๆนะครับมีเจตนาพิเศษนะครับผมมองว่ามีโอกาสสูงนะฮะโรงหนังดังกล่าวจะถูกปิดตัวลงนะครับหลังจากเปิดมาช้านานถ้ายังไงก็เรียนไปยังเครือเมเจอร์นะครับตระกูลพูนวรลักษณ์นะครับเครือ SF นะครับก่อนจะเอาหนังเรื่องไหนเข้าไปฉายในโรงหนังเนี่ยถ้ามันเป็นการเมืองนะครับเชิงการต่อต้านนะครับเชิงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ก็ฝากให้ทางผู้บริหารของเครือ SF และเมเจอร์โปรดพิจารณาด้วยมิฉะนั้นท่านจะถูกปิดหมดนะฮะท่านจะถูกปิดหมดนะฮะท่านจะถูกปิดหมดนะฮะผมจะเตือนด้วยความหวังดีนะฮะให้ไปดูเนื้อหาด้วยแล้วกันนะครับให้ไปดูเนื้อหาก่อนนะครับถ้าเป็นหนัง2475ที่เป็นไปตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้สร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วก็พูดไปตามข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงจุดนี้เอาหนังเหล่านี้เข้าไปฉายในโรงหนังได้นะครับเพราะทำให้คนเข้าใจข้อเท็จจริงนะครับเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์กับความจริงถ้าพูดประวัติศาสตร์เป็นเรื่องจริงในอดีตที่ผ่านมาตรงไปตรงมาเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเข้าใจในบริบทความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองหรือทางการเมืองไทยแบบตรงๆเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าหนังเรื่องใดที่ต้องการสร้างขึ้นมาแล้วทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเกิดความกระด้างกระเดื่องเกิดความเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐนะครับเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันอันเป็นที่รักเคารพรักของประชาชนชาวไทยเนี่ยหนังเรื่องดังกล่าวก็อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับมาตรา116เจ้าของหนังโรงหนังที่ให้ฉายนะครับที่ให้ฉายนะครับก็อาจจะมีความผิดนะครับพอครั้งที่แล้วเนี่ยผมจำได้ปี63เนี่ยถูกรอลงอาญาไว้ด้วยนะครับถูกรอลงอาญาไว้ด้วยแล้วถูกปรับด้วยแต่ครั้งนี้คงไม่ได้โดนแค่นั้นนะฮะครั้งนี้อาจจะปิดถาวรนะครับอาจจะปิดถาวรนะครับ
นะอาจจะปิดถาวรนะครับถ้าเป็นหนังประเภทนะครับส่งเสริมในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือส่งเสริมให้เยาวชนคนไทยคนหนุ่มสาวออกมาต่อต้านระบอบการปกครองเนี่ยผมจะบอกว่าหนังเรื่องดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับหรือเป็นกบฏนะฮะเจ้าของหนังรวมทั้งเครือ SF เครือเมเจอร์ที่ให้ฉายเนี่ยก็จะมีความผิดไปด้วยนะครับซึ่งมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นแบบไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนไปยังเจ้าของหนังนะฮะเจ้าของเมเจอร์เจ้าของ SF นะครับ SF เนี่ยเป็นเจ้าของไม่รู้ไม่แน่ใจว่าตระกูลเตชะรัตนประเสริฐหรือเปล่านะครับแล้วส่วนเจ้าของเมเจอร์เนี่ยเป็นตระกูลพูลวรลักษณ์นะฮะเจ้าของเมเจอร์เนี่ยรู้จักกับผมดีนะครับเจ้าของเมเจอร์รู้จักกับผมก็ฝากเตือนไปด้วยแล้วกันนะครับกันกองให้เรียบร้อยนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยทำอะไรสุ่ม4สุ่ม5ไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยหนังเนี่ยโรงหนังเนี่ยอาจจะถูกปิดถาวร นะครับอาจจะปิดถาวร นะครับผมเตือนนะฮะเตือนไม่เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะครับไม่เชื่อก็ตามใจนะฮะไม่เชื่อก็ตามใจแต่ถ้าเชื่อไม่เชื่อก็เตรียมตัวถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกปิดได้นะครับคุณนภดีภัยรัตน์ไปดูเรื่องผมฟ้องศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดในคดีเกี่ยวกับเรื่องการปิดบังต้นทุนพลังงานนะครับของบริษัทปตท.นะครับฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับอันนี้ฟ้องตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับฟ้องตั้งแต่นายพิชัยนฤทธพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพิ่นว่าศาลเนี่ยศาลปกครองกลางเนี่ยต่อยกนะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการสืบนัดพร้อมในการสืบพยานเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนการผลิตพลังงานเนี่ยในวันที่10กว่ามิถุนายนเนี้ยนะครับเพิ่มว่าผมฟ้องตั้งแต่เมื่อ11ปีที่แล้วนะครับคุณนัทวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปกปิดต้นทุนค่าพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่เป็นแอนิเมชันที่เขาเอาไว้ใน YouTube เนี่ยพวกนี้ดูฟรีเนี่ยดูไปเลยนะฮะอันนี้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับของการเปลี่ยนแปลงในสมัย2475ในสมัยรัชกาลที่7นะครับในสมัยรัชกาลที่7นะฮะตรงไปตรงมาแต่หนังที่บิดเบือนนะครับบิดเบือนแล้วก็เป็นการยุยงส่งเสริมปลุกปั่นนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม3นิ้วนะครับกลุ่ม3นิ้วกลุ่มคณะราษฎรเดิมนะครับในการต่อสู้กลุ่มคณะราษฎรปี2564นะครับแล้วก็สนับสนุนในการแก้ไขม.112เนี่ยผมจะบอกว่าโรงหนังไหนให้เปิดเนี่ยผมว่าโรงหนังนั้นน่าจะโดนปิดทั้งหมดนะครับจะมีความผิดนะครับเพราะมันมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นแบบอยู่แล้วนะครับ